สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของคนค่ะตราบใดที่โลกนี้ยังมีคนค่ะเรายังคงมีสรรพสิ่งมีเรื่องราวต่างๆให้ได้ศึกษาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันค่ะดิฉันพรพรมพรหมชาติดำเนินรายการค่ะพบกันได้นะคะในรายการเรื่องของคนทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์8นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นกระแสหนักพอสมควรนะคะเรื่องเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนามีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยจำนวนมากเลยนะคะเกี่ยวกับภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมนของน้องนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่4จากจังหวัดนครราชสีมานะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตกันไปว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้ละค่ะเราพูดคุยกันกับอาจารย์กมลศรีนอกค่ะนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ก็นะคะถือโอกาสทักทายอาจารย์กมลก่อนเพราะว่าหลังจากที่ไม่ได้จัดรายการด้วยกันมานานนะคะในวันนี้หลายๆคนสงสัยเหลือเกินว่าเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยากจะให้อาจารย์กมลได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังวิเคราะห์เรื่องพระพุทธรูปอุลตร้าแมนเนี่ยว่าเอาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเหมาะสมไหมแต่อยากจะเท้าความไปก่อนครับว่าพระพุทธรูปองค์พระประธานที่ตั้งอยู่ในวัดเนี่ยที่พร้อมให้คนสักการะบูชาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรถึงมันเป็นพระพุทธรูปอะคะก็อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับยอมรับพุทธศาสนามาตั้งแต่พ.ศ.ประมาณ300พ.ศ.300นะครับจากที่พระเจ้าอโศกได้ส่งพระธรรมทูตมาเผยแผ่พุทธศาสนาในย่านสุวรรณภูมิค่ะสุวรรณภูมินี้รวมถึงทั้งโน่นมาจากทั้งพม่าทั้งเขมรลาวแล้วก็ประเทศไทยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเราเชื่อว่าประเทศไทยนี้คือดินแดนสุวรรณภูมิค่ะนะครับพระโสณะและอุตระเนี่ยท่านส่งมาเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงนั้นก็ไม่ได้มีพุทธรูป มีแต่พระธรรมท่านมาเผยแผ่พระธรรมก็คือเป็นผู้ที่สอนหลักธรรมคำสอนสอนหลักธรรมคำสอนแต่ยังไม่มีพุทธรูปส่วนพุทธรูปนั้นดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นประมาณพ.ศ.500ถัดจากนั้นมาอีก200ปีถ้า200ปีถึงมีพุทธรูปทีนี้ก็ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะครับให้มองดูว่าพุทธรูปเนี่ยเป็นพุทธศิลป์เป็นพุทธศิลป์ที่สำคัญที่สวยงามมากป๊อปมองดูพระพักพุทธรูปแต่ละองค์เนี่ยมองอย่างไรหัวแหลมหูยานมองต่ำแล้วก็พระพักเป็นไงพระพักก็นิ่งนิ่งแล้วก็ดูลักษณะที่เครียดหรือว่ามีเมตตาดูมีเมตตามีเมตตาถูกไหมค่ะนะครับคือผู้ที่สร้างพุทธรูปนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณในการที่คือมีลักษณะของเป็นศิลปินด้วยเป็นจิตรกรรมนักจิตรกรรมด้วยและสร้างพุทธรูปออกมาแต่ละองค์นั้นดูเหมือนว่าคือดูแล้วดูเอกนะครับแล้วก็พยายามที่จะขัดเกลาแล้วก็ทำให้เห็นว่าพระพักของพุทธรูปนี่งดงามมีเมตตามองแล้วมีเมตตาทำให้พวกเรามองนี่เห็นว่าโอ้โหเนี่ยนะครับน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นความคิดของชาวพุทธซึ่งอาจจะบอกว่าเป็นลักษณะที่ยึดติดหรืออาจจะบอกว่าเป็นชาวพุทธซึ่งนิยมในลักษณะของความเป็นชาวพุทธอาจจะมองว่าในแง่ของที่หากว่ายึดติดอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไงก็ตามในฐานะที่เป็นชาวพุทธนี่ถือว่าเป็นลักษณะความคิดที่เป็นอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของชาติของบ้านเมืองของศาสนาทีนี้ก็คือเรื่องของพระพุทธรูปพุทธรูปพระประธานตามวัดต่างๆเนี่ยก็คือมีมานานนมแล้วเป็นองค์ประธานซึ่งก็มีอยู่ทุกวัดมีทุกวัดเลยซึ่งจะมีปางต่างๆก็แตกต่างกันไปมีคนเล่าว่าที่ประธานเนี่ยนะครับประธานอะไรก็แล้วแต่นะประธานสภาประธานสนช.หรือประธานอะไรก็แล้วแต่นะเป็นประธาน
ประธานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสู้พระประธานไม่ได้พระประธานนี่ไม่มีอคติไม่มีความเอ็นเองมียุคความยุติธรรมตลอดพระประธานนี่คือพระที่มีความยุติธรรมตลอดท่านประธานประธานอื่นจะไม่มีความเอ็นเองคือไม่มีคือมีถ้าหากว่าพุทธเจ้านี่พุทธรูปนี่คือประธานในโบสถ์นะครับก็มองว่าเพราะท่านพูดไม่ได้ไงท่านไม่เข้าข้างใครเนี่ยไม่มีอคตินะครับแต่ประธานที่เป็นฝ่ายคณะว่าจะประธานรัฐสภาประธานสภาเงี้ยจะต้องมีอคติอย่างแน่นอนทีนี้อยากจะถามป๊อปว่าเรื่องของอุลตร้าแมนมายังไงไปยังไงมาเข้าประเด็นก็คือจะมันมีภาพวาดเผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์เป็นภาพพระพุทธรูปอุลตร้าแมนเป็นผลงานภาพวาดของนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งชั้นปีที่4หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์แล้วอุลตร้าแมนนี่คืออะไรโดย น้องซึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยค่ะบอกว่าคือเห็นเป็นไอดอลเห็นเป็นฮีโร่ก็เลยสื่อมาแบบนั้นซึ่งเขาก็เรียนศิลปกรรมศาสตร์ครับดูเคยดูการ์ตูนพวกนี้ไหมอุลตร้าแมนก็ดูบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจในส่วนตรงนี้ใช่ค่ะครับทีนี้จากที่ทราบนี่นะอุลตร้าแมนเนี่ยนะครับเป็นลักษณะก็เป็นลักษณะที่นะครับเป็นลักษณะหลอมรวมความเป็นฮีโร่สไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นนะเห็นอุลตร้าแมนเนี่ยก็คนไทยในก็มีคนญี่ปุ่นที่ความนับถือศาสนามีลักษณะรวมความมีลักษณะหลอมรวมความเป็นฮีโร่สไตล์ญี่ปุ่นอย่างอุลตร้าแมนคือเป็นฮีโร่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับทีนี้อุลตร้าแมนเนี่ยตามความคิดของคนที่ว่านี้นักศึกษาคนนี้นะค่ะนะครับเขาบอกว่าก็มีหลากหลายท่าทางอย่างที่เห็นนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่เห็นนี่แหละท่าทางเดียวเห็นว่าที่แน่ๆคือสัญลักษณ์ของพระเจ้าก็คือพระเศียรก็คือพระเศียรพระเศียรนั่นแน่ๆจะทำให้คนมองว่าพระเศียรนี่คือพระเศียรของพระพุทธเจ้าแน่นอนค่ะใช่แต่พระพักไม่ใช่พระพักคือหน้านั้นเป็นอุลตร้าแมนเป็นอุลตร้าแมนนะครับเพราะฉะนั้นความที่นักศึกษาคนนี้เนี่ยเขียนเรื่องนี้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยวาดภาพเรื่องนี้ขึ้นมาแกให้ความเห็นอย่างนี้ว่าครับเพราะนะครับเมื่อเจ้าตัวนะครับเฉพาะเมื่อเจ้าตัวเปิดเผยแนวคิดของการสร้างผลงานคือแกเปิดเผยการสร้างผลงานนี้เพราะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นฮีโร่เหมือนอุลตร้าแมนที่สามารถอดทนต่อสิ่งเร้ารอบด้านค่ะพระพุทธเจ้าเหมือนอุลตร้าแมนเป็นฮีโร่นะครับพระพุทธเจ้าเป็นฮีโร่เหมือนอุลตร้าแมนที่สามารถอดทนต่อสิ่งเร้ารอบด้านและช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายให้กับมนุษย์ทำให้โลกมนุษย์สงบสุขแล้วนี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าแล้วสิ่งที่เขาพูดผิดตรงไหนคะผิดก็ถึงว่าพุทธเจ้าอยู่เหนือฮีโร่พุทธเจ้าเรานี่เหนือฮีโร่ฮีโร่ที่หมายความว่าเป็นวีรบุรุษเป็นบุคคลที่กระทำอะไรต่างๆซึ่งทำให้อาจจะทำให้คนสนใจว่าโอ้คนคนนี้เป็นฮีโร่น่าเคารพนับถือแต่เป็นบุคคลซึ่งมีส่วนที่ทำให้เห็นว่ามีทำอะไรแปลกๆซึ่งน่านับถือทีนี้ฮีโร่ที่เป็นอุลตร้าแมนเนี่ยเขามีนะครับก็ใช้คำว่ามีแสงอะแสงสว่างออกมาจากอุลตร้าแมนเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะมองให้เห็นว่าช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับมนุษย์เขามองแค่นี้แต่พระเจ้าอยู่เหนือกว่านั้นพระเจ้าพระเจ้านี่เป็นศาสดาของชาวพุทธก็เราสวดมนต์ทุกวันนี่ก็ใช้คำว่าอิปิโสภควาอรังสัมมาเนี่ยนะพระเจ้าเป็นผู้ปราศจากกิเลสไกลจากกิเลสไม่มีโลภะโทสะโมหะราคะตัณหาทิฏฐิมานะไม่มีไกลจากกิเลสไม่มีสิ่งเหล่านี้เหนือฮีโร่ธรรมดานะครับแล้วก็สัมมาสัมพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้รอบได้โดยพระองค์เองพระเจ้าตรัสรู้นะ
ไม่ใช่รู้นะแต่ตรัสรู้รู้นี่อย่างเรานี่รู้เพราะจากการอ่านอย่างรู้เรารู้เนี่ยพวกเรานี่รู้จากการอ่านคือการฟังจากการจินตนาการจากการคิดแล้วจากการภาวนาหรือว่าทำให้เกิดความคิดขึ้นมาแต่พระเจ้านี้ตรัสรู้รู้โดยการฝึกฝนปฏิบัติธรรมจนสามารถตรัสรู้ได้นะครับรู้ทีนี้ความรู้ของพระองค์นั้นนอกจากรู้แล้วก็ยังมีวิชาจรณะสัมปันโนพระเจ้านั้นถึงพร้อมด้วยความรู้และจริยวัตรพฤติกรรมดีทุกอย่างนะครับมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติแล้วอาจารย์กมลมองว่าเอาแล้วการที่น้องนักศึกษาชั้นปีที่4คนนี้วาดรูปมาแบบนี้ในเมื่อเขาสื่อว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นฮีโร่พุทธเจ้าเหนือฮีโร่อันนี้แค่ฮีโร่ไปแล้วผิดแล้วพุทธเจ้าที่อยู่เหนือฮีโร่คุณจะเอาพระพักของเอาพระพักของพระเจ้ามาเปรียบเทียบกับหน้าของฮีโร่ไม่ได้เลยมันเป็นคนละเรื่องเลยทีนี้ถ้าหากว่าจะมองในแง่ของที่ว่าพวกเรานี่นะครับเป็นคนหัวโบราณอาจจะมีคนมองว่าหัวโบราณหรือเปล่ามันคิดขึ้นมาอันนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไหมแต่ไม่สร้างสรรค์ยังไงก็ไม่สร้างสรรค์เป็นความคิดก้าวหน้าจริงแต่ไม่สร้างสรรค์ที่ไม่สร้างสรรค์เพราะอะไรถ้าหากว่าเด็กคนนี้เอาหน้าของอุลตร้าแมนไปใส่หน้าพระธรรมดาเนี่ยพระที่เป็นพระภิกษุธรรมดาเนี่ยนะถ้าเป็นภิกษุเราเนี่ยพระของเรานี่พระสงฆ์นี่มี2ประเภทเรียกว่าสมมุติสงฆ์พระที่ยังไม่บรรลุไม่ตรัสรู้ยังไม่ตรัสยังไม่บรรลุกิเลสแล้วก็ยังมีโลภโกรธหลงอยู่เรียกว่าสมมุติสงฆ์ค่ะส่วนใหญ่ก็มีสมมุติสงฆ์ส่วนพระอริยสงฆ์นั้นโอ้โหเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเพราะท่านถือว่าเป็นผู้วิเศษไม่ใช่วิเศษแต่ว่าคือเป็นพระที่จิตใจสงบนิ่งน่าเคารพเลื่อมใสนั่นคือลักษณะของพระอริยสงฆ์ซึ่งอาจารย์กมลมองว่าทั้งพระพักทั้งอิริยาบถท่าทางตามภาพสื่อคือมันไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมถ้าหากว่าจะไปเอาอุลตร้าแมนเนี่ยไปใส่หน้าพระธรรมดาเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะไม่ใช่พระพุทธเจ้านะถ้าใส่หน้าพระพักของพระเจ้าโดยที่มีพระเศียรเป็นพระพุทธเจ้านี่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งถือเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพุทธศาสนาอย่างแรงค่ะนะครับอย่างแรงมากทีนี้อาจารย์ก็มองว่าถ้าหากว่าเด็กคนนี้มันจะใช้รูปของพระธรรมดาเนี่ยอาจจะฤาษีไหนก็แล้วแต่นะครับที่ดังๆอ่ะเป็นฮีโร่ของบุคคลเนี่ยหรือพระที่เกจิอาจารย์ที่ดังๆก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่เอารูปมาใส่เอาพระพักพุทธเจ้าพุทธรูปของพุทธเจ้าไม่ได้ถือว่าเป็นการลบหลู่พุทธศาสนาอย่างแรงมากเลยทีนี้มันมีเหตุการณ์หนูก่อนหน้านั้นมีกิจกรรมคนหนึ่งอ่ะกิจกรศิลปินคนหนึ่งชื่อว่าคุณอนุชาจันทรเนี่ยนะครับเขียนรูปว่าเขียนรูปสันดานกาภิกษุสันดานกาภิกษุสันดานกานี่คือหนูดูนะครับดูเนี่ยพระสองรูปนี้นะพระสองพระสองรูปนี้อันนี้เป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นภิกษุสงฆ์ค่ะเป็นสมมุติสงฆ์พระสองรูปนี้นะครับเห็นไหมเป็นภาพเมื่อปีที่โดนประท้วงเมื่อปี2550ให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยก็อันนี้เป็นภาพพระภิกษุสงฆ์อันนี้ไม่ใช่พระไม่ใช่พุทธรูปไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมันไม่ใช่ศาสตราจารย์ต่างไงฮะต่างกันตรงที่ว่าพระสมมุติสงฆ์เนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้เพราะยังไม่บรรลุยังไม่ตัดกิเลสได้นี่คือสิ่งที่อาจารย์กมลเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์สมมุติสงฆ์นี่ยังมีกิเลสอยู่นี่คุณสามารถทำแบบนี้ได้มาทำได้แต่หากเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาหน้าของอุลตร้าแมนมาใส่หน้ามาใส่พระพักพุทธเจ้าแทนไม่ได้นะครับทีนี้จะเล่าให้ฟังว่าก็คือว่าภิกษุสันดานกานี่นะมีอย่างนี้นะหนูนะก็คือมีรูปพระภิกษุสองรูปนี่นะหลับตาและก็เอาศีรษะชนกันเห็นไหมหลับตาแล้วศีรษะชนกันมีปากเป็นกาสมมติสงฆ์เนี่ยที่ยังไม่บรรลุยังไม่ตัดกิเลสได้สามารถทำได้อย่างนี้ไม่ว่าอะไรนะครับ
เอาศีรษะชนกันนะแล้วก็หลับหูหลับตาเอาศีรษะชนกันและมีปากเป็นปากของกานี่กาค่ะเป็นปากของกานะครับถือว่าสมมติสงฆ์พวกนี้ยังมีกิเลสอยู่อ๋อก็คือยังเป็นพระภิกษุสงฆ์แต่ก็ยังคือเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ยังมีกิเลสยังมีกิเลสอยู่นะครับแต่พระเจ้าไม่มีกิเลสอย่างนั้นนะครับทางไกลจากกิเลสที่นี่ว่าต่อนะครับรูปหลับตาเอาศีรษะชนกันและมีปากเป็นปากของกานอกจากนี้ยังมีรอยสักเต็มมีรอยสักเต็มไปหมดเลยเห็นไหมถ้าปัจจุบันยังมีอย่างนี้มีถ้าเอาหน้าแมนไปใส่อย่างนี้เห็นด้วยแต่เป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้านะครับทีนี้แล้วก็สักมีสักรูปแล้วก็แย่งของขวาแย่งของขลังกันในบาทเห็นไหมค่ะนี่ในบาทในย่ามแย่งของขลังกันอย่างเนี้ยแล้วก็สักรูปอะไรหรือเปล่าหนูสักรูปรูปกบกำลังผสมพันธุ์กันนี่แล้วก็รูปสักรูปตุ๊กแกผสมพันธุ์กันอย่างนี้คนที่วาดภาพนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ผิดคือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดอะไรบางอย่างใช่ไหมเป็นการเตือนเป็นการเตือนสติพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์นั่นน่ะถ้าหากว่าเป็นอริยสงฆ์จะทำอย่างนี้ไม่ได้ทำไม่ถูกต้องเป็นการเตือนนะค่ะแล้วคนนี้เนี่ยเขาได้รางวัลภาพนี้ได้รางวัลได้รับรางวัลจิตกรรมอาจารย์เห็นด้วยนี่คืออาจารย์กมลเห็นด้วยไม่ใช่ว่าหัวล้าหลังว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องของศาสนาอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่อาจารย์กมลเสือเห็นว่าถ้าภาพวาดเนี่ยคุณวาดกับพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์จะวาดในรูปแบบไหนอันนี้ได้อาจารย์เอเกจิอาจารย์หรือฮีโร่ไหนก็ตามได้สามารถกระทำได้อย่ามาเอาแต่พอเป็นพระพักของพระพุทธเจ้าไม่ได้เครื่องเป็นพระประธานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยถือว่าเป็นการลบหลู่พุทธศาสนาอย่างแรงมากเลยทีนี้ภาพภิกษุสันดานกาเนี่ยถูกประท้วงนะจนต้องคนที่เขียนก็ยอมขมาด้วยขมานะแต่ว่าอาจารย์เห็นด้วยค่ะคืออย่างนี้ถือว่าทำได้แต่ว่าบางคนเห็นว่าไม่ทำไม่ได้เอาก็เป็นเรื่องของการประท้วงนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าปัจจุบันนี้นะครับก็มีทั้งผู้ที่นักวิชาการศาสนาบ้างพระชื่อดังในทางให้ข้อเห็นเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยท่านก็อาจจะมองว่านะครับคือท่านอยู่กับสื่อนะท่านอย่างหนูเคยได้ยินท่านพระมหาไพวันไหมพระมหาไพวันเนี่ยก็ท่านก็มองเห็นใจเห็นว่าเอ๊ที่เด็กทำเนี่ยรูปเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าท่านใช้คำว่านะที่หัวข้อนี้ใช้คำว่าจินตนาการคนรุ่นใหม่ที่พุทธไทยตามไม่ทันมองว่าพุทธไทยเนี่ยพุทธไทยอนุรักษ์นิยมอย่างอาจารย์เนี่ยถือว่าอนุรักษ์จนแต่ว่าตามไม่ทันแต่ว่าที่รูปออกมาเนี่ยทำถ้าหากว่าเป็นอย่างเนี้ยสามารถจะวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างสันดานกาเนี่ยวิเคราะห์ได้แล้วก็มองในแง่ว่านั่นคือเป็นการปกป้องพุทธศาสนาในส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าพระสงฆ์จะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะสันดานกาอย่างนี้แต่พุทธรูปนี้ไม่ได้เพราะว่าพุทธศิลป์ที่งดงามมากมองแล้วทำให้เราศรัทธาเริ่มใสแต่อย่างจิตรกรชื่อดังอย่างอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ก็ออกมาบอกว่าคือบอกว่าเรื่องนี้ไม่ผิดแล้วก็อยากจะพูดไปถึงคนที่ไม่เห็นด้วยกับน้องๆหรือด่าน้องๆด้วยบอกว่ามันน่าเศร้าใจบ้านเมืองเราจะมีเด็กกล้าที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความกล้าหาญเนี่ยได้อย่างไรแปลว่าเด็กเขาก็จะหวาดกลัวก็คือจากที่ท่านเฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ได้ท่านพูดนั้นก็คือมองว่าเห็นใจเด็กที่เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่ทำลักษณะอย่างนี้คือก้าวออกนอกกรอบแต่ว่า อยากจะให้คำนึงถึงว่าถ้าหากว่าไปทำถึงลักษณะถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของชาวพุทธทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่เหมาะเพราะว่าคุณทำอย่างนี้แล้วเนี่ยการสร้างภาพนี่นะเป็นกิจกรรมนี่นะวาดภาพเนี่ยต้องทำคนเห็นให้มีรู้สึกงามเห็นแล้วมองแล้วว่ามันเป็นการสร้างสรรค์ให้รูปออกมาในทางสร้างสรรค์
ไม่ใช่เอารูปออกมาในทางที่จะถูกตำหนิติเตียนค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยเอาละก็ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์แสดงว่าตอนนี้มันก็ยังมี2มุมอยู่ยังมีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยคือเห็นด้วยเนี่ยจะเห็นด้วยในความคิดของเด็กแต่ไม่ได้เห็นด้วยในเรื่องของการวาดอะไรแบบนี้หรอกครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ที่ชาวพุทธก็บอกว่าเป็นเรื่องวันก่อนนี้ฟังไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นนะศาสนาชาวมุสลิมอ่ะที่เขาออกทางวิทยุเขาบอกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ควรที่จะไปแตะต้องศาสดาของศาสนาใดๆศาสดาของศาสนาใดๆนี่ชาวมุสลิมนะซึ่งถ้าพูดก็คือทางศาสนาพุทธคือพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นถือว่าศาสดาศาสนาคริสต์ก็พระเยซูพระมูฮัมหมัดแล้วก็พระฮะเลาะมูฮัมหมัดอย่างเงี้ยนี่อย่าไปแตะต้องนี่ขนาดต่างศาสนาเขาก็มองอย่างนั้นนะค่ะคือมีทำศิลปะอะไรขึ้นมาก็ตามแต่ว่าให้มองให้คนมองแล้วเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำลายให้เกิดความแตกแยกอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็สรุปได้คือว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าเรื่องของศาสดาของศาสนาแล้วในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนี่เรายอมไม่ได้ที่จะให้เอาหน้าใครก็ตามมาใส่พระพักของพระพุทธเจ้าที่และมองเห็นว่าเป็นเศียรของพุทธรูปเนี่ยถือว่าเป็นการทำลายในหน้าเนี่ยคือไม่ใช่หน้าไม่ใช่แต่ว่าคือหน้าไม่ใช่หน้าพุทธรูปเพราะเศียรเป็นเศียรพุทธรูปแต่หน้าไม่ใช่พระใบหน้าคือไม่ใช่ไม่ใช่นี่ถือว่าไม่ถูกต้องดูลักษณะเป็นเรื่องลบหลู่อย่างที่เขาฟ้องแหละเขายื่นคำร้องฟ้องซึ่งในเวลาต่อมาน้องนิสิตนักศึกษาคนนี้ก็ได้เข้ากราบขอขมาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักพอสมควรเรื่องของการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนาแต่ตนเองเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาลบหลู่แค่ต้องการสื่อว่าพระพุทธเจ้าคือฮีโร่ที่ช่วยโลกให้สงบสุขขอให้หนูคนนี้ให้ทำความเข้าใจว่าพุทธเจ้าเหนือกว่าฮีโร่เหนือกว่าฮีโร่คุณอย่าคิดว่าพุทธเจ้ามีลักษณะเป็นแค่ฮีโร่ญี่ปุ่นอย่างนี้ไม่ใช่คิดอย่างนี้คิดผิดแหละให้ไปสร้างสรรค์อย่างอื่นที่ดีกว่านี้แต่อย่าไปต่อต้องในเรื่องของศาสดาของศาสนานะครับก็ไปสร้างอย่างอื่นเลยแล้วหรือจะทำอย่างภิกษุสันดานกาก็ได้ซึ่งภิกษุสันดานกานี้พระสงฆ์เขาก็ไม่เห็นด้วยแต่อาจารย์เองเห็นด้วยแต่ก็ยังถือว่าเป็นการไม่มีความผิดไม่มีความผิดนะครับถือว่าเป็นเรื่องแม้ว่าจะมีคนมองว่าพระภิกษุสงฆ์อาจจะไม่เหมาะนะทำให้มีไม่เหมาะคนมองด้านลบพระเกี่ยวกับพระภิกษุนี่ดูถูกพระไม่ใช่เหมือนดูหมิ่นพุทธเจ้านะเพราะว่านี่ก็ดูถูกพระก็ไม่ว่าอะไรเพราะพระมันมีทั้งสมมติสงฆ์ที่สามารถจะทำได้ด้วยอันนี้อาจารย์เห็นด้วยแต่คนอื่นไม่เห็นด้วยนะพระสงฆ์ท่านแมวด้วยนี่ท่านมหาโชท่านถึงฟ้องเลยนะจัดการเรื่องนี้นะให้ถอนพวกนี้เลยค่ะที่ภิกษุสันดานกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความละเอียดอ่อนพอสมควรในเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับศาสนายิ่งเป็นศาสดาของศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่หนักและลึกซึ้งลงไปอีกนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการเรื่องของคนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมยังคงพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับพระพุทธรูปฮุนดราแมนนะคะที่เผยแพร่ออกมาที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่คุณผู้ชมคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม SMS มาคุยกันได้นะคะ4689900ค่ะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยภาพวาดของน้องคนนี้เนี่ยนะคะภาพเนี้ยแต่600,000 บาทแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นล้านก็ได้เพราะกระแสอาจารย์กำลังมองว่าเป็นกระแสเป็นกระแสมันคนที่ประมวลไปเขาอาจจะชื่นชมนะก็ชื่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าถือว่าไม่ถูกทำไม่ถูกลบหลู่ค่ะแต่มันจะทำให้น้องๆคนอื่นเนี่ย
อยากวาดขึ้นมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นภาพถ้าไม่เปลี่ยนจิตสำนึกคำว่าฮีโร่เปรียบเทียบพระพุทธเจ้านะครับเชิญทำตามสบายไม่ว่ามองแบบนั้นเออไม่ว่าแต่ว่าถือว่าผิดทำผิดยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าพระภิกษุสงฆ์คือได้ได้แต่เป็นศาสดาของศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าล้มรูอย่างคุณผู้ชมก็พอที่จะคิดภาพออกแล้วแหละพอมีการเปรียบเทียบในลักษณะนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีภาพพระที่วัดโกกลากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพระหลวงพ่อแว่นดำเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อาจจะเคยเห็นหรือเคยรู้จักยิ่งชาวสมุทรสาครก็ต้องรู้จักเป็นอย่างดีเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพให้ดูว่าเอาแล้วแบบนี้ล่ะเหมาะสมหรือไม่ใส่แว่นดำใส่แว่นสีดำซึ่งก็เป็นพระประธานที่วัดโกกลากในโบสถ์นะคะแล้วรูปนี้รูปใส่แว่นหรือเอาแว่นไปใส่เอาแว่นไปใส่ที่ที่พุทธรูปพระพุทธรูปอะค่ะเอาแว่นไปใส่เป็นแว่นสีดำและความหมายของเขาหมายความว่ายังไงก็ไม่รู้ว่าความหมายในสื่อว่าไงนะคะเนี่ยในซึ่งก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของชาวจังหวัดสมุทรสาครนะคะฮะก็อาจจะคืออาจจะมีประวัติมาในอดีตคิดแบบคือปุถุชนเราธรรมดาอ๋อคิดออกแล้วค่ะนี่คือหลวงพ่อแว่นดำซึ่งเคยเป็นอาจจะเคยเป็นพระภิกษุสงฆ์มาก่อนอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็มีการปั้นไปอาจจะเป็นคล้ายๆแบบพ่อท่านคล้ายในทางภาคใต้อะไรอย่างนี้คือที่เขาสร้างถ้าหากว่าเป็นเกจิอาจารย์ไม่มีปัญหาอ๋ออาจารย์มาบอกว่านี่คือเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ไม่มีปัญหาถ้าพุทธรูปนี่ไม่เหมาะสมถ้าเป็นกีจารย์เพราะว่าท่านอาจจะทำได้ค่ะอย่างที่ผมอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยถ้าเป็นกีอาจารย์เกจิอาจารย์นะอุลตร้าแมนไปทำได้เกจิอาจารย์นะฮะก็อาจจะไม่โดนใจเพราะไม่ใช่พุทธเจ้าแต่อาจจะไม่โดนใจคนที่เคารพเกจิอาจารย์องค์นั้นก็เนี่ยก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยอ๋อแสดงว่าอันนี้ก็ไม่ผิดหลวงพ่อแว่นดำวัดโกกลากจังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าเป็นพระเกจิอาจารย์แต่ถ้าเป็นพุทธรูปไม่ถูกต้องถ้าเป็นพุทธรูปไม่ถูกต้องพุทธรูปก็คือตัวแทนพระเจ้านั่นแหละค่ะไม่ถูกต้องค่ะแต่กรณีน้องๆที่วาดภาพฮุนร่าแมนเนี่ยค่ะมันจะถึงขั้นจะต้องแจ้งความดำเนินคดีอะไรอย่างนี้กันแล้วก็มีชาวพุทธที่เขามองว่าเป็นเรื่องของความลบหลู่พุทธศาสนาอย่างแรงเพราะฉะนั้นก็มีกลุ่มชาวพุทธชื่อว่ากลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินเนี่ยมีอาจารย์จรูนเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเราก็รู้จักดีเขาให้เหตุผลอย่างนี้นะหนูนะที่เขาฟ้องนะเขาอ้างว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องถึงขั้นเขาอ้างอย่างนี้นะเดี๋ยวเราวิเคราะห์อีกกันอีกทีกันแล้วกันนะครับเขาอ้างตามมาตรา206เนี่ยกฎหมายอาญานะมาตรา206นี่คือผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆแก่วัตถุหรือสถานอันเกิดอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดอันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหรือปรับทั้งตั้งแต่ 2,000 บาทถึง1บาทถึง 14,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็เป็นบุคคลกลุ่มบุคคลซึ่งเขาเป็นห่วงว่ามันจะเป็นเลยเถิดไปเขาก็เอากฎหมายนี่มาเพื่อที่จะคืออาจจะเป็นการเตือนแหละจริงๆอ่ะอาจารย์เองก็ไม่เห็นด้วยอ่ะที่จะฟ้องเขาเป็นการเตือนเป็นการเตือนคือศาลอาจจะไม่ตัดสินโหดร้ายหรอกเพราะเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ากลุ่มชาวพุทธไปฟ้องหลายเรื่องมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ไม่เคยมีผลออกมาเลยแต่คราวนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันในฐานะที่เขาเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธทำอย่างนี้ถือว่าเป็นความคือไม่สร้างสรรค์นะก็เลยร้องเรียนนะทีนี้มีอีกหนึ่งที่เนี่ยกฎหมายนี้เป็นกฎหมายคือถ้าบอกว่ามาตรา67นี่นะเมื่อกี้นี่กฎหมายอาญานะหน้าตามาตรา206ที่กฎนี่รัฐธรรมนูญเลยเขียนไว้เลยว่ารัฐพึงต้องมีมาตรการกลไกป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพุทธศาสนาไม่ว่าจะในรูปแบบใดอย่างนี้เราถือว่าเป็นการลักษณะที่ลบหลู่รัฐควรที่จะมีมาตรการในการป้องกันเป็นควรจะมีมาตรการป้องกันนะครับค่ะลักษณะอย่างนี้นะก็บางคนก็มองอยู่ว่ามันเป็นตามยุคตามสมัยในเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างพระพยอมพระอาจารย์ชื่อดังเนี่ยก็บอกว่า
นี่มันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยควรจะอยู่ในห้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนน่ะเดินห้างไม่เข้าวัด เดินห้างเห็นพระก็อาจจะอยากเข้าไปสวดมนต์อยากเข้าไปพรมน้ำมนต์ อยากเข้าไปให้พระเนี่ยรดน้ำมนต์ให้ คือพระควรที่จะอยู่ในห้างแล้วนะนี่คือท่านพยอมท่านพูดพระพยอมบอกว่าน่าจะนิมนต์พระไปอยู่ที่ห้างว่าคืออย่างน้อยเนี่ยคนเดินห้างเห็นพระก็อยากจะเข้าไปนมัสการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับครับเพราะว่าคนไม่ค่อยเข้าวัดบอกนี้ก็เป็นความบกพร่องของพระของวัดเป็นความไม่มีประสิทธิภาพของพระของวัดที่ไม่สามารถที่จะดึงคนเข้าวัดได้ถือว่าเป็นความบกพร่องอย่างแรง มีหลายมากหลายวัดมากที่สามารถดึงคนเข้าวัดโดยไม่จำเป็นต้องครับโดยไม่จำเป็นต้องให้ไปเดินตามห้างอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งคือต้องสอนดีประพฤติปฏิบัติดีแล้วก็มีสิ่งที่คือทำให้ประชาชนเห็นว่าการเข้าวัดมันมีประโยชน์ทำให้เข้าวัดแล้วไม่สบายใจดีกว่าไปดูหมออะไรทำนองเนี้ยดีกว่าไปเข้าห้างแล้วยิ่งไปเข้าห้างให้พระเข้าห้างกับไปกันใหญ่พระสิพระนะโยมไม่ว่าอะไรพระจะใจแตกอ่ะเห็นชาวบ้านเขานุ่งห่มอะไรไม่นุ่งใส่อะไรไม่เรียบร้อยมันก็จะมีปัญหาแต่ว่าถ้าเราไปวัดเนี่ยเราก็แต่งตัวเหมาะสมกว่าเหมาะสมกว่าแต่ในห้างเนี่ยมันก็มีการแต่งตัวหลายแบบโอ้โหไม่น่านะคะคือถ้าคิดอย่างนั้นไม่เห็นด้วยที่ที่ฟังหนูฟังท่านมหาไพวันนะแกมีความคิดนะท่านมหาไพวันเนี่ยก็คือพระมหาไพวันนี่เขาติดอยู่กับสื่อตลอดถ้ามีปัญหาปั๊บดีพวกสื่อจะไปถามแกทันทีป้าไพวันวัดสร้อยทองนี่นะแกให้ความเห็นอย่างนี้นะครับถึงพุทธรูปคือพูดถึงว่ามันมีพุทธรูปทรงเครื่องอืมใช่ค่ะทรงเครื่องพุทธรูปทรงเครื่องนี่ก็คืออาจจะใส่ใส่มีต้นแขนมีเครื่องประดับมีเครื่องประดับเยอะแยะลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่าที่จริงแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะไม่ใช่พระพักไม่ใช่พระพักไม่ใช่เสียงของพุทธเจ้าไม่ใช่สามารถทำได้แต่ท่านไพวันท่านมองว่าที่คนโบราณสร้างขึ้นพระพุทธรูปทรงเครื่องนี่นะคนโบราณสร้างขึ้นโดยให้ทรงสวมใส่อาภรณ์และเครื่องประดับเชเช่นมหากษัตริย์กับพระพุทธรูปชุดอุลตร้าแมนเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วไม่ได้ต่างกันมากนักนี่คือความเห็นของมหาไพวันนะเห็นว่าไม่ต่างกันมากนักแต่อาจารย์ไม่เห็นด้วยกับในเรื่องนี้แต่ถือว่าต่างแน่นะแต่พระมหาไพวัลย์แกเห็นไม่ต่างกันอุลตร้าแมนพุทธรูปอุลตร้าแมนนี่ไม่ต่างกันนะกับพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาไพวัลย์นะค่ะเพราะล้วนแต่เป็นเครื่องสื่อให้เห็นเชิงความมีภาวะพิเศษอันเป็นพระคุณธรรมพระคุณธรรมอย่างประเสริฐสุดของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งคู่พระมหาไพวัลย์มองในแง่นี้ว่าเป็นคุณธรรมมันประเสริฐทั้งคู่แต่อาจารย์อย่างที่ว่าน่ะแต่ความเพียรของอาจารย์จะเป็นลักษณะอย่างที่ว่านั้นทีนี้อีกคนหนึ่งซึ่งนักการศาสนาที่ชื่อดังคนหนึ่งคือคุณสมสำลึกลือชัยนะครับแกพูดว่านะครับการที่ผู้ว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะและเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆนำนักศึกษาคนนี้ไปขอขมาเจ้าคณะจังหวัดพวกคนคุณใช้สิทธิ์และอำนาจอะไรนี่นักการศาสนาคนนี้ไม่เห็นด้วยกับที่ครูบาอาจารย์พานักศึกษาไปขอเข้ามาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งก็ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วไปขอเข้ามาเรียบร้อยแล้วถ้าคิดว่าการสร้างสรรค์ของนักศึกษาคนนี้มีปัญหานั่นก็หมายความว่าศาสนาในบ้านเมืองนี้ก็มีปัญหาแล้วศาสนาในบ้านเมืองมีปัญหาแน่นอนแต่ว่าการสร้างสรรค์อย่างนี้มันไม่ใช่สร้างสรรค์มันเป็นลักษณะของการทำลายเราก็ไม่เห็นด้วยอันนี้คุณสมฤทธิ์เห็นติดใจเด็กนะติดใจนักศึกษานะนี่นักวิชาการศาสนาชื่อดังคนหนึ่งเหมือนกันก็สรุปคือมีทั้งเห็นด้วยและมีทั้งที่ไม่เห็นด้วยเห็นด้วยคือย้ำว่าเห็นด้วยในความคิดของเด็กครับอาจจะเป็นความกล้าหาญแม้ว่าลึกๆเนี่ยอาจจะผิดหรือไม่ผิดน้องน้องเขาอาจจะคิดได้ทีนึงอาจจะยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ผิดหรืออาจจะคิดได้ว่าผิดแต่คนที่เห็นด้วยก็บอกว่าก็ชื่นชมในความกล้าหาญในการวาดมาแบบนี้แต่สร้างกมลก็บอกว่ายังไงมันก็ผิดเหมือนเดิมคือศิลปะต้องให้มองแล้วสร้างสรรค์ไม่ใช่มองในลักษณะที่ทำลายทำให้คนเกิดความแตกแยกและยิ่งศาสนาด้วยยิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากทำไม่ได้
แต่คุณไปทำเถอะอย่างเนี้ยทำกับพระอย่างนี้ได้เกจิอาจารย์ทำได้เลยค่ะไม่เป็นปัญหาหรือว่าในยุคนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าการวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไปของโลกสมัยคนรุ่นใหม่ไม่ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแน่นอนก็คือคิดแบบคิดไปอีกแบบนึงคือยิ่งรุ่นหลังๆเนี่ยก็คือแทบจะไม่ค่อยได้เข้าวัดอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นความเป็นฮีโร่ของอุลตร้าแมนแล้วก็โอ้โหเริ่มใสมากๆเลยทำยังไงถึงจะเอาเรื่องอย่างนี้มาเผยแพร่ในจิตสำนึกของแกนะแกมีความคิดอย่างนี้ก็เลยออกมาในรูปนี้แต่ไม่มองอีกด้านอันนี้เป็นเรื่องถ้าหากว่ามาแต่ต้องทางพุทธศาสนาเนี่ยหรือศาสดาของศาสนาใดๆก็ตามนี้ถือว่ามันไม่สร้างสรรค์ศาสดาของศาสนาย้ำว่าไม่ได้ไม่ได้นะครับค่ะส่วนสาวกก็ได้ได้ถ้าเป็นสาวกคือได้ได้ทำได้เป็นการคือมองให้กันเตือนไงเป็นเพราะว่าถ้าออกมารูปนี้ถ้าหากว่าพระท่านดูก็โอ้นี่มันเป็นเรื่องจริงบ้างเนี่ยมันก็พวกพระท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายก็จะต้องเตือนพระลูกวัดทั้งหลายอย่าทำอย่างนี้อย่ามาทำอย่างนี้สักลายพร้อยอย่างนี้แย่งขายของขังกันอย่างนี้มันไม่ถูกนี่มันไม่ถูกเรื่องเกี่ยวกับพรรคพิสุสงฆ์คือยังไงมันก็ยังได้นะคะก็ยังได้แต่อย่างที่บอกว่าด้วยยุคด้วยสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้าวัดอย่าว่าแต่รุ่นใหม่เลยแม้กระทั่งแบบรุ่นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็มักไม่ค่อยจะได้เข้าวัดนอกจากเทศกาลอะไรสำคัญสำคัญมาเป็นครั้งเป็นครามาฆบูชาวิสาขบูชาอะไรเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เรานี่นะสนใจการเมืองไม่สนใจวัดเห็นไหมห้างเรานี่ก็มีพวกที่สนใจการเมืองมาเยอะเลยที่มาคุยกันอะไรตัวอะไรกันวิเคราะห์วิจารณ์กันทั้งสันนี้ดูเหมือนว่าจะหนักหนาไปทางการเมืองส่วนที่จะไปเข้าวัดเข้าวานแล้วก็ดูมันจะลดน้อยลงหรือถ้าเราใช้คำว่าลดน้อยหรือว่ามันจะเริ่มจางหายอย่างนี้มันได้ลดน้อยอ่ะมันยังไม่จางหายยังไม่จางหายยังอีกยังอีกอยู่เพราะว่าต่างจังหวัดก็ยังมีเยอะที่ยังมีเข้าวัดเข้าวาทำบุญก็ไปทำบุญตักบาตรแม้แต่น้ำทุ่งน้ำท่วมก็เห็นพระไปบิณฑบาตลุยน้ำไปแล้วก็ญาติโยมก็ใส่บาตรกันไปยังมีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็พระป่าที่ท่านอยู่ก็มีญาติโยมไปทำไปเข้าวัดเข้าวาเยอะแยะมากเลยเป็นอย่างนั้นแต่มันก็มีส่วนหนึ่งที่ขณะนี้มันเรื่องของการเมืองมันดูเหมือนว่าจะมีกระแสมากกว่าทางศาสนามันก็เลยออกมาในรูปสนใจทางการเมืองก็เลยคลั่งการเมืองกันใหญ่และมีเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องดีมีเรื่องดีๆที่จะน่าจะให้คลั่งโดยทั่วไปถูกไหมมีเรื่องที่จะให้วิจิตรวิจารณ์มีเพราะว่ากลายเป็นว่าซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในบ้านเมืองเราซึ่งมีนักการเมืองลักษณะอย่างนี้ก็เลยทำให้ประชาชนสนใจในเรื่องของนักการเมืองมากละเลยอาจจะละเลยเรื่องทำบุญทำทานเรื่องของศาสนานะครับงั้นแสดงว่ารัฐเนี่ยควรที่จะมีมาตรการในเรื่องการทำบุญในเรื่องของการปกป้องพระพุทธศาสนาคือทางพระทางมหาเถรสมาคมเนี่ยท่านเน้นในเรื่องหมู่บ้านศีลห้าเคยได้ยินนะหนูเคยได้ยินที่วัดปากน้ำก็มีค่ะหมู่บ้านศีลห้านี่โอ้ทางสกลนครนี่ดังมากเลยทั้งหมู่บ้านเนี่ยหนึ่งศีลห้าห้าข้อนี่จะไม่มีการละเมิดเลยแล้วก็บ้านอยู่กันอย่างสงบไม่มีขโมยโจรไม่มีการแตกแยกกันเลยหมู่บ้านศีลห้ากำลังขยายมากขึ้นขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีส่วนหนึ่งแต่ว่าอยากจะให้ขยายในกรุงเทพบ้างหมู่บ้านศีลห้าขยายให้ถึงแต่มีในกรุงเทพแต่ว่ามันไม่ได้ผลเท่ากับที่ต่างจังหวัดค่ะเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับอย่างน้อยที่สุดคนมีศีลห้าก็ถือว่ามีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวมาเมื่อมีมนุษย์มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวก็สามารถที่จะให้การเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันในครอบครัวก็ปกติสุขใช่ไหมค่ะถ้ามีศีลห้าจะไม่มีการหย่าร้างกันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีฆ่ากันตายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่มีการโกหกพกลมไม่มีการดื่มสุราอะไรลักษณะเนี้ยมันจะเป็นผลดีมากและเป็นผลดีอย่างมากหนูแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อการเวลาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มจะผิดเพี้ยนไปบ้างคนอาจจะไม่ได้ไปลึกซึ้งกับหลักธรรมคำสอนแต่ไปมองเรื่องปฏิมากรรมต่างๆของวัดอย่างเช่นคนที่ไปวัดเนี่ยก็อาจจะไปวัดที่สวยๆวัดใหญ่ๆหรูๆวัดสร้างใหม่อะไรเงี้ยค่ะเราต้องเป็นหนี้บุญคุณบรรพบุรุษนะ
ประเทศไทยกรุงเทพเนี่ยเป็นปีที่4แล้วถือว่าชาวต่างประเทศมาประเทศไทยยกให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกอันดับหนึ่งของโลกเป็นปีที่4แล้วแล้วที่คนที่มาเที่ยวนี่ที่ขาดไม่ได้คือวัดพระแก้วนี่แหละคือผลงานของผลงานของพุทธศาสนาที่เข้ามาเนี่ยเพราะพุทธศาสนาเพราะพุทธรูปนี้ด้วยแหละนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะถ้าเราไม่มีมรดกอย่างนี้นะไม่มีทางที่ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวมามากมายขนาดนี้นี่เป็นแหล่งเป็นที่สำคัญอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องอนุรักษ์รักษาไว้ในส่วนตรงนี้ในเมื่อต่างชาติเห็นความสำคัญของศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นวัดวารามหรือหลักธรรมคำสอน ก็ยอมรับว่าก็ยังมีต่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธอยู่พอสมควรแล้วเราซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยเราควรที่จะตระหนักอะไรบ้างคะก็ดีแหละที่สำคัญก็คือถ้าหากไม่เข้าวัดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ให้ถือเอาละที่เราไปทำบุญทำทานที่ไหนแล้วเริ่มต้นแล้วก็คือสมาทานศีลถูกไหมสมาทานศีล5ทุกคนแต่ว่าสมาทานศีล5ก็ปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่ละคุยกันซะมากกว่าแล้วไปงานศพก็เหมือนกันพระสวดจริงๆแล้วพระสวดว่าที่จริงสวดก็ไม่รู้เรื่องที่เราไปไม่ค่อยรู้เรื่องมาไปคุยกันดีกว่าแต่ที่วัดชนประทานเนี่ยหนูพระวัดชนประทานนี่จะสวดแค่จบเดียวแล้วก็จะเทศก่อนให้ธรรมะกับญาติโยมที่ไปงานศพอ่ะมันจะได้ผลมากกว่าเพราะนั้นขณะนี้การสวดเนี่ยทำเป็นประเพณีเฉยไม่ได้ผลทำเป็นประเพณีคนอาจจะไม่เข้าใจคือมันอยู่ที่วัดไงอยู่ที่หลวงพ่อจะจัดการวัดของท่านอ่ะไม่ใช่เอาผลประโยชน์เป็นพุทธพาณิชย์มากไปขณะนี้งานศพวัดต่างๆมันเป็นพุทธพาณิชย์พระไม่ได้ทำเองเจ้าวาดไม่ได้ทำเองกลายเป็นองค์กรต่างๆรับเหมาไปหมดเลย อย่างวัดศรีมหาธาตุก็เป็นเรื่องของฐานอากาศวัดเครือวันก็เป็นเรื่องของฐานเรือวัดมกุฏเป็นของกระทรวงศึกษาวัดที่วัดอีกวัดหนึ่งที่อยู่วิสุทธิกษัตริย์ก็คือเป็นของตำรวจลักษณะเงี้ยเป็นของวัดสมณัติก็เป็นของฐานอากาศเป็นของฐานบกเนี่ยคือกลายเป็นว่าเป็นลักษณะของพุทธพาณิชย์มากไปเน้นพิธีกรรมแต่ไม่สนใจในเรื่องคำสั่งสอนของพุทธศาสนาพอดีต้องมีการปรับค่ะมันจะใช้เวลาไหมคะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เวลาหรอกแต่ก็มอบให้พระคุณเจ้านั่นแหละหลวงพ่อนั่นแหละช่วยจัดการหน่อยทำให้หนึ่งละในเรื่องปรับในเรื่องของพิธีกรรมทางสวดศพวิธีสวดศพต่างๆผู้ที่จะไปสวดศพนั่นก็เพราะนี่ถือว่าเข้าวัดนะเข้าวัดมากด้วยนะหนูใช่ไหมค่ะงานศพแต่ละครั้งแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นนี่แหละคือส่วนหนึ่งซึ่งพระจะต้องทำจะต้องทำให้เข้าวันแล้วจะต้องได้ธรรมะไปด้วยทำอย่างไรก็ได้ทำอย่างไรก็ได้นะก็มีช่องทางที่พระจะทำได้นอกจากว่าจะให้ญาติโยมมาไม่ใช่แค่คิดถึงกันตอนที่ทุกข์ใจตอนที่ไม่สบายใจแล้วจริงๆถึงจะหันหน้าเข้าวัดนี่อันนั้นอาจจะสายเกินไปใช่ไหมคะสายเกินไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เมื่อไม่เข้าวัดมึงเลยฆ่าตัวตายกันเพราะไม่มีที่ปรึกษาไม่มีพระต่างจังหวัดนี่บ้านนอกเนี่ยพระช่วยได้มีปัญหาอะไรเขาก็ไปปรึกษาหลวงพ่อก็ช่วยจัดการให้นะครับแต่ขณะนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากเนี่ยไม่ได้ปรึกษาแล้วพอมีปัญหาปั๊บก็ฆ่าตัวตายกันแล้วนี่เป็นปัญหาของสังคมไทยขณะนี้เหินห่างจากเข้าไม่ถึงคำสอนของพุทธศาสนาเหินห่างมากลืมไม่คิดถึงศาสนาแล้วไม่คิดถึงหลักธรรมแล้วก็กลายเป็นพอมีปัญหาก็โอ้โหเบื่อกลายเป็นคนซึมเศร้าฆ่าตัวตายพุทธศาสนาช่วยได้ศาสนาช่วยได้ถ้าหากว่าพวกเราคิดถึงพระคิดถึงเจ้าคิดถึงคำสอนปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าท้ายรายการวันนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์กมลฝากถึงทั้งน้องๆทั้งน้องซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่4ที่วาดภาพนี้ไปและรวมถึงชาวพุทธทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธค่ะคือเหตุการณ์ที่มันเกิดกระแสขึ้นมาเนี่ยว่าที่จริงแล้วก็สงสารนะคะเห็นบอกพอแกไปคันมานี่แกร้องไห้นะร้องไห้น้ำตาไหลเลยบอกแต่ว่าก็ให้หนู
กิดความสำนึกว่าสิ่งที่ทำนั้นรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวงคิดใหม่ทำใหม่นะครับการเป็นจิตรกรการเป็นศิลปินนั้นสามารถจะทำสร้างผลงานใดๆก็ได้ที่ทำขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความสร้างสรรค์คนคิดสร้างสรรค์แล้วอย่าให้คนคิดว่ามันเป็นเรื่องโอ้นี่ทำลายอย่าให้เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองขอตรงนี้อย่าให้คนมีข้อเครือบแคลงใจว่านี่ทำลายหรือเปล่าทำลายหรือเปล่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นอย่าให้มีการตั้งข้อสงสัยอยู่ในใจนะคะก็อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับภาพวาดพระพุทธรูปพุนตราแมนซึ่งอาจารย์กมุลในวันนี้นะคะก็วิเคราะห์มาบอกว่าถ้าเป็นศาสดาของศาสนาซึ่งไม่ควรที่จะไปแตะต้องหรือไปเปลี่ยนแปลงรูปพระพักหรือการวาดพุนตราแมนในแบบเนี้ยถือว่าไม่เหมาะสมแต่หากว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพระอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะกระทำได้วาดรูปแบบนี้ได้เพราะว่ายังเป็นภิกษุสงฆ์อยู่ยังมีกิเลสสิ่งต่างๆอยู่นี่ก็คือเป็นแนวคิดของผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันพรพรหมพรหมชาติพร้อมด้วยอาจารย์กมลศรีนอกและทีมงานรายการเรื่องของคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ